นิสสันเผยโฉม Ultimate Service Titan รถพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้รถกระบะ Full Size รุ่น Titan XD Diesel Crew Cab Midnight Edition เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโดยรถรุ่นนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพียง1คันเท่านั้นโดยจะปฏิบัติภารกิจในการเป็นศูนย์บังคับการเคลื่อนที่สำหรับการกู้ภัยต่างๆของกาชาดอเมริกา Ultimate Service Titan มาพร้อมรูปโฉมที่ได้รับการปรับแต่งที่ดูแข็งแรงบึกบึนด้วยกันชนหน้าใหม่ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นที่ถูกยึดกับราวหลังคาอันใหม่มีการติดตั้งรอกสลิงจากบอลส่วนเบดบ็อกซ์หรือตู้จุดสัมภาระท้ายเป็นของ B&S และจากการที่รัฐฟลอริดามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดพายุเฮอริเคนบ่อยครั้งไททันคันนี้จึงถูกยกสูงขึ้นอีก3นิ้วโดยมาพร้อมช็อคอัพคอยล์โอเวอร์ปรับความสูงได้และจอยจากเดลต้าส่วนล้อลอยเป็นของไอคอนหุ้มด้วยยางนิโตริชกราปเปอร์ภายในเบดบ็อกซ์มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นในการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นโต๊ะทำงานระบบ Wi-Fi เครื่องปั่นไฟพลังแสงอาทิตย์รวมถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจก็คือมีการติดตั้งเครื่องทำความเย็นในกรณีที่มีการขนส่งเลือดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งในกรณีเร่งด่วนและทั่วไปและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ไททันคันนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิโซฟาครัวขนาดเล็กเตาไฟฟ้าไมโครเวฟอ่างล้างจานและตู้เย็นขุมพลังของ Ultimate Service Titan เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคัมมินส์ความจุ 5.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด310แรงม้าแรงบิดสูงสุด751นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งหลังจากการโชว์ตัวในงานไมมี่ออโต้โชว์แล้วนิสสันจะทำการส่งมอบรถคันนี้ให้กับกาชาดอเมริกาของรัฐฟลอริดาตอนใต้ต่อไปWe show up in the party. We show up in the party. We show up in the party.พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ